ขอชี้แจงเปวงไม้ดราม่ากับตักเมียยันเคารพและให้เกียรติเกิดกระแสดราม่าเบาๆเมื่อนักร้องหนุ่มเป้วงไม้ได้ออกมาโพสต์ภาพกับตักภรรยากรศรีภูตาพร้อมพวงมาลัยแนบแคปชั่นว่าอย่าเข้าใจผิดเพราะไม่ได้ขอโทษขอขมาแค่ขอไปดื่มสุรากับเพื่อนป๊อกถึงแม้ว่าแคปชั่นจะบอกชัดเจนแต่ไม่ไหวจะกระแสดราม่าจากชาวเน็ตมองว่ากับเมียแล้วเคยกับพ่อแม่บ้างหรือเปล่างานนี้ทำเอาหนุ่มเป้ถึงขั้นหัวร้อนออกมาซัดกลับโดยการโพสต์ภาพพร้อมร่ายยาวว่าเห็นหลายคนถามมาว่ากับเมียแบบนี้กับแม่กับพ่อบ้างหรือยังขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งกับทุกท่านที่สงสัยนะครับว่าก่อนผมจะกับเมียผมกับพ่อแม่มาก่อนครับซื้อบ้านให้พ่อแม่อยู่มา10ปีแล้วครับดูแลทุกอย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องอีกอย่างคือที่บ้านผมไม่ได้มีการแบ่งนะครับว่าเพศไหนต้องเป็นคนไหว้เพศไหนต้องรับไหว้เท่านั้นเพราะผมมองว่าการแสดงความเคารพหรือให้เกียรติไม่จำเป็นต้องเลือกเพศส่วนตัวผมมองว่าถ้าทำแล้วสบายใจทำแล้วครอบครัวไม่มีปัญหาทำไปเถอะครับดีกว่าต้องมากราบขอโทษขอขมาตอนที่บ้านแตกไปแล้ว